สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วแล้วก็กลับมากับ Favorites Video อีกแล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้ค่ะถูกเรียกร้องมาเยอะแยะมากมายหลังจากที่ชม Favorites ที่เป็นเมคอัพไปหมดแล้วนะคะมีหลายคนขอเข้ามาในเรื่องของสกินแคร์กันพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็อยากจะให้พูดถึงสกินแคร์ journey ของโมเมนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คงพอจะทราบกันอยู่มาบ้างแหละว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะโมเมก็จากคนที่เป็นสิวอักเสบเยอะๆนะคะก็รักษาอาการสิวอักเสบจนหายไปจนเหลือหน้าที่ค่อนข้างจะเรียบเนียนแบบนี้นะคะก็เลยมีคำถามเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับสกินแคร์ที่ชอบในปี2020รวมถึงวิธีการรักษาผิวของตัวเองด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยในวิดีโอนี้ค่ะแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่กันค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าวิดีโอนี้จะยาวมากคุณควรจะไปหยิบสแน็คควรจะไปหยิบชาร้อนกาแฟร้อนน้ำอะไรก็ตามที่คุณพอใจแล้วก็มาเตรียมชมวิดีโอยาวๆอันนี้ไปด้วยกันนะคะกับโมเมนต์นั่นเองค่ะไปดูกันค่ะว่า favorite skincare ในปี2020มีอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ต้องเล่านะคะก็คือว่าการหาหมอของโมเมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการโพสต์ IG story หรืออะไรก็ตามนะคะว่าโมเมเนี่ยมีการพบแพทย์นะคะอันนี้เราก็มีความค่อนข้างโปร่งใสในเรื่องที่เล่าให้ฟังเสมอว่าเราเป็นคนที่หาหมอนะคะนั่นก็คือคุณหมอโจ้ที่ The Demis นั่นเองนะคะซึ่งสาขาที่โมเมหาก็คือสาขาที่สยามสแควร์วันนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็มีคลินิก2สาขานะคะแล้วก็มีคุณหมอหลายๆท่านแต่ว่าตัวโมเมเองเนี่ยหาคุณหมอโจ้เองเลยนะคะซึ่งหากันมาจริงๆแล้วก็น่าจะประมาณ3ปีแล้วแล้วก็ค่อยๆมีการรักษาสิวเนี่ยมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่เป็นสิวอักเสบมากๆหนักๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสิวซิสติกแอคนีนะคะที่จะเป็นแบบเม็ดใหญ่ๆเป็นสิวแดงๆที่ปวดเจ็บนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอคุณหมอโจ้เนี่ยก็รักษาด้วยวิธีการทานยาบ้างแล้วก็มีวิธีการในการฉีดสเตียรอยด์ให้มันยุบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องถ่ายคลิปตลอดเวลาเราจะมาแบบมีสิวปูดใหญ่มากอยู่บนหน้ามันก็ไม่ได้แต่ว่าการรักษาสิวแบบนั้นเนี่ยมันรักษาชั่วคราวแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนเสพติดสเตียรอยด์นิดนึงนะคะตอนที่ไปพบคุณหมอโจ้ตอนแรกน่าจะ3ปีที่แล้วเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีการรักษากันแล้วล่ะแทนที่จะรักษาด้วยยาเฉพาะที่แบบนั้นที่ทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นโพรงแล้วก็สิวก็กลับมาในที่เดิมๆนะคะเรามาใช้เลเซอร์ในการรักษาสิวกันซึ่งมุมไปก็ทำต่อเนื่องมาตลอดนะคะสำหรับเลเซอร์ที่ชื่อว่าไอโซลาสนะคะตัวนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาสิวแล้วก็เคลียร์สิ่งที่มันอุดตันของผิวเนี่ยออกมานะคะแล้วก็มีการยิง V-beam ก็จะเน้นในเรื่องของการฮีลของผิวแล้วก็ลดรอยแดงนะคะทำให้ผิวเนี่ยมันกลับมาอยู่ในสภาพที่โอเคเร็วขึ้นอันนี้อธิบายง่ายๆแบบที่มุมไปซึ่งไม่มีความรู้ด้าน dermatology อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณหมออธิบายกับมุมไปมาอีกทีนึงว่าทำไมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำให้ผิวของเรามันยังคงกระชับและไม่หย่อนคล้อยไปเนี่ยก็คือโมเมทำอัลเทอร่านั่นเองนะคะไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์นะคะมีโบท็อกซ์บ้างนิดหน่อยตรงหน้าผากแล้วก็บริเวณหางตาบ้างเพราะเราเป็นคนที่มีการแสดงออกทางอารมณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการฉีดโบท็อกซ์บริเวณนี้แล้วก็บริเวณหน้าผากบ้างนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเรื่องของการยกกระชับเนี่ยไม่มีร้อยไหมไม่มีฟิลเลอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้เลเซอร์ใช้อัลเทอร่าอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งทำอัลเทอร่ามาตกประมาณทุก8เดือนครั้งนะคะเกือบปีอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เมนเทนมาเรื่อยๆเราก็ค่อนข้างเห็นผลว่าต่อให้เรามีความอวบขึ้นอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยกรอบหน้าเราก็ยังค่อนข้างที่จะชัดอยู่นะคะซึ่งมุมเมก็มีความแฮปปี้มากๆนะคะพอใจกับการรักษาแล้วก็มันทำให้การใช้สกินแคร์ของมุมเมที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมนเทนทำให้ผิวของเราอยู่ในสภาพที่ดีไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่เลยค่ะบางคนเนี่ยใช้เพียงแค่สกินแคร์ก็ค่อนข้างเวิร์กแล้วแต่ว่าสำหรับโมเมซึ่งมีปัญหาผิวมาค่อนข้างยาวนานเราต้องแก้ไขปัญหาที่ตรงนั้นก่อนทีนี้พอจบเรื่องนั้นไปนะคะเรามาดูเรื่องสกินแคร์ในการดูแลให้สิ่งที่คุณหมอเขาช่วยรักษาให้เราหายดีแล้วเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ดีไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่อยากรู้สภาพผิวของโมเมนะคะก็คือเป็นผิวผสมค่อนมันนะคะค่อนข้างไปในทิศทางที่มันพอสมควรก็คือพอล้างหน้าเสร็จแล้วสักประมาณ15หรือ20นาทีเนี่ยผิวก็จะมีน้ำมันออกมาเองไม่ได้รู้สึกแห้งตึงไม่ได้รู้สึกเอียดใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในระยะผิวประมาณนั้นค่ะอย่างนึงที่โมเมอยากจะบอกทุกๆคนเลยนะคะว่าไม่ได้ใช้ทุกวันทั้งหมดนี้โมเมเรียนรู้ที่จะสังเกตผิวของตัวเองมากขึ้นว่าวันนี้ตัวเองต้องการอะไรมีความจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างในบางช่วงที่รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะใช้อะไรมากผิวเราโอเคอยู่แล้วเราแค่ต้องการความชุ่มชื้น
เราก็เติมเฉพาะความชุ่มชื้นแต่เมื่อไหร่ที่ผิวรู้สึกว่าโอ๊ยมันเริ่มมีความไม่กระจ่างใสเข้ามาเกี่ยวข้องมันเริ่มมีปัญหาผิวเราก็จะทรีตผิวตามปัญหาเพราะฉะนั้นก่อนที่มุมเมย์จะไปแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามกับคุณผู้ชมอ่ะมุมเมย์อยากจะให้ทุกคนสังเกตผิวของตัวเองให้ดีบางทีเนี่ยการที่เราเลเยอร์ผลิตภัณฑ์20-30อย่างอันนี้พูดเว่อร์ไปนะคะแต่บางคนแบบอาจจะใช้ขั้นตอนแบบ8-10ขั้นตอนมันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีเสมอไปและผิวทุกคนไม่ได้รับได้เสมอไปมีช่วงที่มุมเมย์ใช้ผลิตภัณฑ์เยอะเกินไปแล้วทำให้ผิวเนี่ยมันเหมือนมันรับไม่ไหวอ่ะแล้วมันก็เกิดรีแอคชั่นเป็นสิวบ้างลอกบ้างอะไรบ้างนะคะตัวนี้มีความจำเป็นที่คุณต้องทำความเข้าใจหลายอย่างเหมือนกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสกินแคร์บล็อกเกอร์มีเพจเกี่ยวกับสกินแคร์เยอะแยะมากมายนะคะที่เขาพร้อมจะให้ความรู้มุมเมย์คิดว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหาข้อมูลให้เยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มุมเมย์ใช้แล้วชอบในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลากหลายมากอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของการล้างหน้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับมุมเมย์กับสกินแคร์นะคะตัวแรกที่มุมเมย์จะใช้นะคะในทุกๆครั้งเวลาที่ล้างหน้าเลยเนี่ยเอาเป็นเรียงขั้นตอนเลยก็แล้วกันนะขั้นตอนแรกก็คือล้างเครื่องสำอางรอบดวงตาเพราะว่าถ้าเกิดใครทราบนะคะมุมเมย์เป็นคนที่ชอบแต่งตาแล้วก็ในคลิปที่พูดกันเรื่องเมคอัพเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เราเห็นตากันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็จะเน้นแต่งตาหนักหน่อยนะคะตัวที่มุมเมย์ใช้แล้วชอบนะคะในปีที่ผ่านมานะคะก็คือ Befesta นะคะเป็น Eye Makeup Remover ตัวนี้ก็จะเป็น By Face อย่างที่เห็นนะคะก็คือมีชั้นของน้ำมันแล้วก็ชั้นของน้ำเวลาจะใช้ก็ต้องเขย่านะคะแล้วก็เทใส่สำลีแล้วก็แปะทิ้งไว้สักครู่เดียวความที่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันสามารถที่จะลบเครื่องสำอางรอบดวงตาที่เป็น Waterproof Makeup ได้ดีแล้วก็เร็วรวมถึงเราไม่ต้องขยี้ไม่ต้องถูไม่ต้องทำอะไรให้มันเกิดการระคายเคืองแค่แปะทิ้งไว้แล้วก็ลูบออกเบาๆนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะทำความสะอาดอายเมคอัพได้อย่างเต็มที่เลยนะคะตัวนี้ก็เลยชอบมากแล้วก็ชอบเจอที่เป็น1แถม1หรือว่าเป็นแบบแพ็คคู่ราคาสุดคุ้มอะไรทำนองนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ของดีราคาถูกนะคะแล้วก็ล้างสะอาดจริงๆอันนี้ชอบมากๆทำความสะอาดรอบดวงตาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของหน้าค่ะโมเมก็จะใช้เป็นCleansing Balmนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยCleansing Balmโมเมใช้หลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นClinique Take the Day Offนะคะมีแบรนด์ของอเมริกานะคะที่ชื่อว่า Pharmacy เดี๋ยวโมเมจะขึ้นรูปหน้าตาให้ดูนะคะ Pharmacy Green Clean ตัวนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นตัวโปรดของโมเมเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หมดนะคะอีกตัวนึงที่ใช้หมดมาประมาณ 3-4 กระปุกแล้วในปีที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นของที่อาจจะต้องใช้วิธีการพรีออเดอร์เอานะคะอันนี้คือ Then I Met You Living Cleansing Balm นั่นเองค่ะเป็นแบรนด์อเมริกันนะคะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยน่าจะเป็นชาวเกาหลีที่อยู่อเมริกานะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์รวมถึงขายสกินแคร์เกาหลีในประเทศอเมริกาด้วยนะคะแต่เขาทำแบรนด์ของเขามาเองที่ชื่อว่า Then I Met You นะคะมันจะมีกลิ่นเป็นซิตรัสนิดนึงนะคะคือออกแบบส้มๆสดชื่นสดใสเวลาใช้เนี่ยนะคะเขาจะมีไม้มาให้ด้วยแบบนี้เราก็ตักขึ้นมาแล้ว Cleansing Balm เนี่ยวิธีการก็คือนวดกับหน้าที่แห้งที่มีเมคอัพนวดเพื่อให้เมคอัพเนี่ยมันละลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็แตะน้ำนิดหน่อยนะคะขึ้นมาถูให้มันอิมัลซิฟายกลายเป็นน้ำนมจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสำหรับโมเมก็คือทำความสะอาดหน้าได้ดีมากแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันมันมีเยอะเลยแหละตัวเลือกเยอะแยะมากมายส่วนตัวโมเมเองซึ่งเวลาแต่งหน้าหนักๆเนี่ยจะรู้สึกว่าCleansing Balmเนี่ยมันทำความสะอาดได้ดีเป็นพิเศษนะคะทีนี้พอเราทำความสะอาดเครื่องสำอางทั้งรอบดวงตาแล้วก็ทั้งบริเวณอื่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาดับเบิลคลีนส์ก็คือล้างขั้นตอนที่2นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าผิวของเรามันมีความสะอาดจริงๆซึ่งโฟมล้างหน้าไม่อยากเรียกว่าโฟมล้างหน้าเลยอะเพราะมันไม่มีโฟมมันไม่ออกมาเป็นฟองนะคะจะมี2ตัวที่โมเมชอบใช้ตัวแรกเลยเนี่ยอันนี้เป็นอันใหม่เพราะว่าอันเก่านี่ก็หมดไปแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้คือคอร์เดลีนะคะเป็นวีโนพิวร์นะคะเป็นพิวริฟายิ่งเจลคลีนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดให้ผิวสะอาดจริงๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดสิวได้รับการรีวิวที่ค่อนข้างดีแล้วก็พอเราเห็นส่วนประกอบส่วนผสมอะไรต่างๆนะคะรวมถึงใช้เองหมดไปแล้ว1หลอดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเห็นถึงความสะอาดของหน้าแล้วก็การอุดตันเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงคือตัวนี้มุมเมย์จะใช้เวลาที่รู้สึกว่าผิวของเราอ่ะมันเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นสิวไหมหรือว่ากำลังเป็นสิวอยู่นิดๆหน่อยๆแล้วต้องการจะเคลียร์ให้เร็วที่สุดนะคะก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันอ่อนโยนแล้วมันก็ไม่สตริปปิ้งก็คือมันใช้แล้ว
มันไม่ได้รู้สึกแบบหน้าเอียดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนที่หน้ามันบางทีจะเข้าใจผิดคิดว่าต้องทำให้ตัวเองหน้าแห้งที่สุดนะคะอันนี้มันก็จะไปทำให้ผิวของเราเนี่ยมันยิ่งผลิตน้ำมันเยอะมากยิ่งขึ้นส่วนเมื่อไหร่ที่หน้าโอเคและต้องการความชุ่มชื้นนะคะบางทีอาจจะรู้สึกว่าหน้าเราแบบเริ่มแห้งๆในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะโมเมซื้อตัวนี้มาใช้แล้วชอบมากนะคะอันนี้คือ CeraVe Hydrating Cream to Foamcleanser นะคะตัวนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็น normal to dry skin แต่ว่าส่วนตัวมุมเวเองอะรู้สึกว่ามันเป็นครีมคลีนเซอร์ที่แบบสบายผิวมากๆแล้วก็คือไม่มีส่วนประกอบอะไรที่เราไม่ต้องการนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเขาแนะนำว่าสามารถที่จะล้างเครื่องสำอางที่เวลาเราแต่งหน้าแบบเบาๆได้แต่ว่าส่วนตัวมุมเวเองไม่ค่อยล้างเครื่องสำอางด้วยขั้นตอนเดียวมุมเวจะเป็นคนที่ต้องใช้ cleansing balm ก่อนแล้วก็ค่อยมาตามด้วยครีมคลีนเซอร์หรือว่าเจลคลีนเซอร์แบบนี้นะคะก็คือต้อง double cleanse ต้องล้างหน้า2รอบก็ตัวนี้จะใช้ในวันที่รู้สึกว่าอยากจะให้หน้ามันรู้สึกนุ่มรู้สึกสบายผิวนะคะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาใช้เหมือนโทนเนอร์เพื่อปรับสภาพผิวนิดนึงนะคะจริงๆแล้วมีคนถามบ่อยมากเลยว่าโทนเนอร์มันเป็นสิ่งจำเป็นไหมคุณพี่เรามีความจำเป็นต้องใช้ไหมส่วนตัวโมเมเองอ่ะเห็นว่ามันเป็นขั้นตอนที่ช่วยเหมือนเช็คเราว่าเราล้างหน้าสะอาดจริงหรือเปล่าแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยบางทีจังหวะจากล้างหน้าไปจนถึงการที่เราทาครีมหรืออะไรต่างๆเนี่ยผิวเรามันแห้งไปแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดผิวเรามีความชุ่มนิดนึงโดยการใช้โทนเนอร์ปรับสภาพผิวไม่รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยมันซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยโทนเนอร์หลายๆตัวก็มี active ingredients ที่สามารถที่จะช่วยผิวเราในหลายๆแบบได้มุมเมมีโทนเนอร์อยู่3ตัวที่อยากจะแนะนำนะคะในปี2020เนี่ย rotate ใช้มาตลอดเลยตัวแรกก็คือเป็นสิ่งที่แนะนำมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเห็นได้จากความใช้จริงนี่คือ La Mer de Tonic นะคะตัวนี้มุมเมจะใช้ในจังหวะที่แค่ต้องการความชุ่มชื้นต้องการจะเช็คหน้าว่าสะอาดไหมแล้วก็เติมความชุ่มชื้นก่อนที่เราจะลงผลิตภัณฑ์อื่นๆถัดไปตัวนี้เน้นในเรื่องของการบำรุงไม่ได้ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวไม่ได้ผลัดเซลล์ผิวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเน้นเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นถ้าเกิดช่วงไหนที่เป็นสิวอย่างที่บอกนะคะเริ่มรู้สึกว่าผิวเรามีความระคายเคืองใกล้จะเป็นสิวได้หรือว่ารู้สึกอุดตันยิบๆไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็จะเหมือนเดิมนะคะ Caudalie Vino Pure นะคะตัวนี้จะเป็น Clear Skin Purifying Toner ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการปรับผิวให้มันบาลานซ์สำหรับใครที่ผิวมันมากๆนะคะตัวนี้มุมอยากจะแนะนำเลยว่ามันช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันน้อยลงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขามีตัวซาลิซิลิกแอซิดนะคะก็คือช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดการอุดตันในผิวของเรานะคะแล้วก็มีซูติ้งเกรปวอเตอร์นะคะซึ่งเป็นตัวหลักของความเป็นคอร์เดลีก็คือสารสกัดจากองุ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นสารสกัดหลักที่มีอยู่ในทุกๆตัวนะคะของผลิตภัณฑ์ของคอร์เดลีนั่นเองซึ่งอันนี้มุมชอบมากนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อไหร่ที่ผิวมันเริ่มมีความอักเสบหรือว่าเริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคจะอุดตันจะอะไรเนี่ยใช้ตัวนี้อย่างต่อเนื่องสำหรับมุมมือใช้ได้เช้าเย็นเลยนะคะจะเห็นผลทันทีว่าแบบผิวมันมีอาการอุดตันน้อยลงนะคะตัวนี้ก็ชอบมากแล้วก็กลิ่นดีมากเวลาเช็ดเนี่ยนะคะมันจะมีเหมือนฟองๆขึ้นมานิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะคือมันโอเคไม่ใช่ว่าแบบเอ๊ะของไม่โอเคหรือเปล่าเช็ดแล้วทำไมมีฟองขาวๆขึ้นมานะคะมันเป็นปฏิกิริยาธรรมดาของเขานะคะมาที่อีกตัวนึงนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเชียร์ทุกครั้งที่ไปที่ Sephora เพราะว่าตัวนี้มันเด็ดมากจริงๆนะคะนี่คือดร. Dennis Gross นะคะ Alpha Beta Extra Strength Daily Peel นั่นเองคือกล่องนึงมันจะมาเป็น30คู่แบบนี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นแผ่นเล็กๆสี่เหลี่ยมประมาณแค่นี้ตัวนี้คือเป็นกรดนะคะที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวของเรามันจะมีหลายสีนะคะให้ดูบริเวณแถบตรงนี้สีฟ้าเนี่ยจะเป็นสูตรที่อ่อนที่สุดนะคะแล้วก็สีส้มเนี่ยก็จะเป็น regular นะคะก็คือรุ่นธรรมดาของเขาแต่ผิวของมุมเมย์ซึ่งสามารถสู้ได้ไปจนถึงสีแดงก็คือ extra strength นะคะตัวนี้มี2ฝั่งให้ดูว่าเบอร์1ฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกรดที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวด้านบนแล้วก็ช่วยการอุดตันอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้อันนี้ก่อนแล้วเขาบอกว่าให้รอเป็นเวลา2นาทีแล้วก็เอาแผ่นที่2ฝั่งนี้นะคะออกมาเช็ดเพื่อทำให้ค่ากรดเนี่ยมันกลับมาเป็นค่าปกติค่า pH มันไม่เป็นกรดอีกต่อไปเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราทิ้งกรดไว้นานๆเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเราเหมือนระคายเคืองได้ง่ายนะคะก็ต้องเอา neutralizer ตัวนี้มาทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับสู่ค่าปกติถ้าใช้ต่อเนื่องกันนะคะวันละ1ครั้งตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะคุณจะค่อนข้างเห็นความแตกต่างทีนี้พอเราผลัดเซลล์ไปแล้วโทนแล้วพร้อมรับสิ่งบำรุงแล้วนะคะจะมาในขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของเอเซนส์นั่นเองค่ะเอเซนส์ตัวที่ใช้ครองใจมากนะคะแล้วก็หมดไปหลายขวดมากแล้วนะคะนั่นก็คือ Fresh Black Tea Kombucha นะคะตัวนี้เป็น Facial Treatment Essence นะคะก็คือเป็นลักษณะน้ำๆเหยาะใส่มือนะคะแล้วก็ตบ
ตบให้มันซึมเข้าผิวไปสาเหตุที่ชอบเจ้าตัว Black Tea Kombucha เนี่ยเพราะว่ามันช่วยลดอาการที่เราจะแพ้ง่ายโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาเราเจอ PM 2.5 กันค่อนข้างมากปีก่อนหน้านั้นด้วยนะคะช่วงที่ไม่ได้ใช้เจ้าตัว Black Tea Kombucha ตัวนี้มันมีผิวที่ค่อนข้างจะแพ้ง่ายหรือว่าเป็นสิวเหมือนสิวพดอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะนะคะแต่พอมาใช้เจ้าตัว Black Tea Kombucha อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราค่อนข้างเห็นผลพอสมควรว่ามันช่วยลดในเรื่องของสิวพดสำหรับเรานะกลิ่นดีรู้สึกใช้แล้วไม่มีความเหนียวแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่ชอบล่าสุดกำลังลองเจ้าตัวที่เป็น cleansing water ของเขาอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าดียังไงจะมาบอกนะคะแล้วก็สุดท้ายน้ำหนักมีความชุ่มมากที่สุดในเรื่องทั้งหมดอันนี้เป็นขวดไซส์เล็กนะคะแต่ก็คงจะพอเห็นอยู่เนาะว่าใช้กันมาเกินครึ่งแล้วนะคะ La Mer The Treatment Lotion ก็ยังเป็นหนึ่งอย่างที่โมเมเชื่อถือแล้วก็ใช้ตลอดเวลาที่อยากจะให้ผิวของเรามันสงบแล้วก็ชุ่มชื้นคืออันนี้จะไม่ได้เน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาอะไรมากนักแต่เน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มที่เวลาที่ผิวไม่มีปัญหาอะไรแต่อยากจะเมนเทนให้มันชุ่มชื้นแล้วก็ดูดีอยู่ตลอดอย่างวันนี้ก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็จะใช้2ตัวนี้นะคะก็คือโทนิกแล้วก็ใช้ตัวทรีทเมนต์โลชั่น2ตัวนี้คู่กันนะคะก็จะได้ผิวที่แบบชุ่มชื้นสงบแต่งหน้าง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นทรีทเมนต์เอเซนส์ตัวที่โมใช้เวียนมาเวียนไปโรเททกันอยู่ตลอดในปี2020ที่ผ่านมาค่ะมาในหมวดของเซรั่มกันบ้างดีกว่านะคะจริงๆแล้วหมวดนี้เป็นหมวดที่เลือกยากที่สุดสำหรับโมเมเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเซรั่มหลายตัวมากนะคะที่ออกมาแล้วดีแล้วเรารู้สึกว่าแบบโหมันเด็ดอ่ะคิดว่าเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นก่อนละกันถ้าพูดถึงเซรั่มประเภทให้ความชุ่มชื้นนะคะก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดมีตัวนึงที่อยากจะแนะนำคือบอกตามตรงว่าตัวนี้ตอนแรกเนี่ยโมเมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับเขามากเพราะว่ามันเหมือนว่าใช้ตอนแรกอ่ะมันไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอมันใช้ไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเห็นเรื่องความชุ่มชื้นหนักมากจริงๆตัวนี้คือ Kiehl's Vital Skin Strengthening Super Serum นะคะตัวนี้เคยทำ full review ไว้แล้วเดี๋ยวขึ้นการ์ดให้นะคะมันจะเป็นเซรั่มที่มีไฮยาลูรอนิกแอซิดในไซซิ่งโมเลกุลที่เล็กมากๆเรียกว่าเล็กที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เท่าที่มีแล้วก็ว่าได้นะคะมุมไปว่ามันไม่ได้เป็นเซรั่มที่มีความเด่นในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยหรือว่าไม่ได้ช่วยเรื่องจุดด่างดำอะไรแต่ว่ามันเป็นเซรั่มพื้นฐานที่ให้ความชุ่มชื้นและลงได้ทุกวันไม่คลาชกับใครไม่มีปัญหากับใครใช้ได้กับทุกคนแฮปปี้แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นจริงๆซึ่งเล่ากันอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับใครที่อยากจะแอนตี้เอจจิ้งเหมือนมุมเมนะคะก็คือแคร์ในเรื่องของการอยากจะให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเด็กไปเรื่อยๆไม่ให้มันเอชเท่ากับวัยจริงเพราะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องเติมความชุ่มชื้นลงไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้คือแบบแฮปปี้มากๆกับเขาจริงๆในกลุ่มของไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะถ้าเกิดมาที่เซรั่มสำหรับสิวปีที่ผ่านมาเนี่ยชื่นชอบอัลฟาเคลเซรั่มนะคะตัวนี้เป็น Anti Imperfections and Marks Daily Peeling มาจาก La Roche-Posay นั่นเองนะคะขวดสีเขียวเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของการช่วยลดการอุดตันในผิวนะคะลายของอัลฟาเคลเราก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าเขาช่วยในเรื่องของการลดการอุดตันแล้วก็รักษาสิวเป็นหลักนะคะตัวนี้มุมไปว่าก็เป็นเนื้อที่ซึมดีช่วงไหนที่อย่างที่บอกนะคะมีความใกล้เคียงการอุดตันอะไรต่างๆเนี่ยมุมไปก็จะสวิตช์มาใช้สิ่งที่มันค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการรักษาสิวซึ่งเซรั่มตัวนี้มุมไปก็เห็นว่าพอใช้ต่อเนื่องไปสักพักอะผิวที่มันรู้สึกอักเสบมันก็สงบลงนะคะใกล้กันแล้วก็ไม่คลาชกันเลเยอร์กันก็ไม่กลายเป็นก้อนๆขึ้นมาแต่งหน้าต่อได้อะไรได้สำหรับอีกตัวนึงนะคะเป็นเซรั่มผิวโกลว์ก็แล้วกันถ้าให้มุมไปอธิบายนะตัวนี้คือ Peach and Lily Glass Skin Refining Serum นะคะตัวนี้เนี่ยเห็น Beauty Blogger ฝั่งอเมริกานะคะเขารีวิวกันดีมากนะคะก็เลยพรีออเดอร์มาใช้บ้างเหมือนกันนะคะซึ่งกลายเป็นว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากมันให้ผิวที่ Glass Skin จริงๆคือเวลาเราลงสมมุติว่าถ้าเกิดเราลงเจ้าตัว Essence อะไรมาแล้วเราก็มาลงตัวนี้ต่อมันจะทำให้ผิวดูแบบสวยอะคือมันดูผิวฉ่ำนะฉ่ำกว่าความไฮย่าเฉยๆคือไฮย่าเนี่ยมันเหมือนมันเติมลงไปในผิวมันให้ความแบบชุ่มชื้นใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้มันทำให้ผิวเหมือนดูแบบเหมือนมีน้ำอยู่บนผิวอะอันนี้มันไม่ถูกจริงๆแต่ว่า texture ดีมากคือมันจะเป็นเจลแล้วพอลงไปอะมันเหมือนมันซึมให้ผิวชุ่มชื้นแต่ว่ามันก็เหลือความ glass skin เอาไว้บนผิวแบบเนี้ยเหมือนดื่มน้ำวันละ8แก้วอะอันนี้จริงๆคือสวยมากแล้วก็สามารถที่จะใช้คูชั่นต่อให้ผิวดูโกลดูฉ่ำได้เลยหรือว่าถ้าเกิดจะไปใช้รองพื้นที่เป็น full coverage แล้วก็แมตต์อย่างที่ใช้อยู่นี้มันก็ทำให้ผิวเนี่ยสามารถที่จะรับรองพื้นแบบแมตต์ได้ดีมากซึ่งแปลกใจมากแต่ก็โอเคพอเห็นรีวิวเมืองนอกเขาว่าดีกันเราก็ลองสั่งมาใช้ดูบ้างแล้วปรากฏอ้าวดีจริงทำให้โมเมเนี่ยสั่ง Peach and Lily มาเพิ่มอีกหลายอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าตัว Glass Skin
็น Refining Serum เนี่ยคืออันนี้ใกล้หมดมากแล้วเดี๋ยวต้องรีบสั่งใหม่อันนี้ก็หาได้ในตามร้านใน Lazada Shopee เหมือนกันนะคะวิตามิน C Serum เป็นสิ่งที่โมเมจะใช้ในช่วงเช้าเพราะว่าวิตามิน C มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันเหมือนสามารถต่อสู้กับมลภาวะได้ดีตัวที่เจอในปีที่แล้วแล้วชอบนะคะนั่นก็คือ Cora Organic Noni Bright Vitamin C Serum ตัวนี้เนี่ยเป็นวิตามิน C Serum นะคะที่เป็น Certified Organic ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยได้รับการรับรองนะคะมึงไปรู้สึกว่าเนื้อมันดีมันซึมดีมันไม่เหนียวมันไม่หนึบมันไม่น่ารำคาญตอนนี้หลังมือซ้ายนี่คือแบบใสมากแล้วนะหลังมือขวาคือแห้งเวอร์มันดีมันไบรท์แล้วก็ถ้าใช้ต่อเนื่องทุกวันตอนเช้าเนี่ยก็ลดในเรื่องของการที่ผิวเรามันจะมีจุดด่างดำเกิดขึ้นมันเป็นวิตามินซีที่ไม่เหนียวเลยมึงไม่จะมีปัญหากับวิตามินซีที่แบบสติ๊กกี้เหนียวหน้าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือไม่มีเลยนะคะอย่างที่บอกไม่ได้ใช้ทุกตัวพร้อมๆกันเลือกว่าวันไหนต้องการอะไรแต่ว่าวิตามินซีกับไฮย่าเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ยืนพื้นแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนอยากจะได้ความกลาสสกินเข้าไปก็จะเพิ่มตัวกลาสสกิน refining serum คือมันสามารถที่จะสวิตช์ได้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันลงไปรวมๆกันหลายตัวแล้วนะคะมันก็ยังไม่ได้เหนียวแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบก้อนๆ ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยคือเป็นเซรั่มที่ชอบแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆกลางคืนเซรั่มที่เป็น anti aging ที่ตัวมุมไปแบบอินมากแล้วก็ชอบมากตั้งแต่รีวิวเขาก็คือ Estee Lauder Advanced Night Repair นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเป็น Synchronized Multi Recovery Complex ตัวล่าสุดสุดล่าสุดของ ANR นะคะซึ่งตั้งแต่รีวิวตอนที่เขาเปิดตัวจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือตัวนี้ก็ขวดที่2แล้วเหมือนกันนะคะเป็น Anti Aging Serum สามัญประจำบ้านที่ใช้ตอนกลางคืนไม่ตีกับใครอีกเช่นกันไม่ได้มีแอซิดอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวแต่เน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นเน้นในเรื่องของการช่วยเรื่องริ้วรอยอะไรต่างๆได้ดีมากๆจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเซรั่มสามัญประจำบ้านที่จริงๆแล้วตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่าต้องใช้เฉพาะกลางคืนเท่านั้นแต่ช่วงกลางวันมึงไม่ใช้เยอะแล้วก็เลยเอาตัวนี้โยกไปไว้ใช้เฉพาะกลางคืนอย่างเดียวนะคะแล้วก็เห็นผลในเรื่องของการช่วยเรื่องความกระชับของผิวความชุ่มชื้นของผิวเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คือยังไงก็เป็นแฟน ANR ของจริงอ่ะชอบจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือจะใช้กลางคืนนะคะมาที่มอยส์ไรเซอร์กันบ้างนะคะมีทั้งดรักสโตร์แล้วก็ไฮเอนด์นะคะมอยส์ไรเซอร์สำหรับช่วงที่มุมไปเป็นสิวนะคะแล้วก็จะใช้เขาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันแมตต์หน่อยแล้วก็ไม่มีการอุดตันอะไรใดๆนะคะก็จะใช้เป็นตัวไบโอเดอร์มานะคะอันนี้คือ Soothing Anti Blemish Care นะคะสูตร Sensitive นะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่มุมไปรู้สึกว่าทาไปแล้วผิวมันค่อนข้างที่จะแมตต์หน่อยไบโอเดอร์มาสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของผิวอุดตันหรือว่าผิวที่เป็นสิวง่ายนะคะมุมไปก็จะชอบใช้อันนี้ก็เบาเหวงมากแล้วนะคะใกล้หมดแล้วเหมือนกันหลอดมันจะเล็กหน่อยนะคะแต่ว่าก็ราคาโอเคแล้วก็หาได้ตามที่ต่างๆชอบความที่มันค่อนข้าง mattifying นะคะก็คือช่วยให้ผิวเนี่ยดูไม่มันวาวไม่ฉ่ำวาวจนเกินไปนะคะอีกตัวนึงที่บางมากและแบนมากใกล้หมดแล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่แต่มุมไม่ชอบมาก Allies of Skin นะคะอันนี้จะมีขายใน Sephora นะคะตัวนี้เป็น Peptides and Antioxidant Firming Daily Treatment ตัวนี้เขาจะมี Brightener 7ตัวมี Antioxidant 9ตัวมี 16.5% Repairing Complexแล้วก็มีเพปไทด์ซึ่งเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่ดีจนน่าตกใจอันนี้ก็ไปเห็นบล็อกเกอร์ชาวอเมริกันเขารีวิวอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้แล้วแบบเฮ้ยจังหวะไหนต้องการผิวสวยขอแนะนำกลาสสกินคนนี้แล้วก็ตามด้วยเพปไทด์คนนี้คือผิวสวยสุขภาพดีแล้วตัวนี้คือมันเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่ซูทติ้งคือไม่ได้มีการผลัดเซลล์ไม่ได้มีอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่แมตติฟายอิ่งแต่เป็นมอยส์ไรเซอร์ที่เติมความชุ่มชื้นนะคะอย่างที่บอกมันมีทั้งเพปไทด์แล้วก็มีแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะที่ช่วยปกป้องผิวจากสารอนุมูลอิสระอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยเน้นในเรื่องของเฟิร์มิ่งด้วยซึ่งชอบมากแล้วก็ซื้ออันที่2มารอเอาไว้แล้วถ้าหมดเมื่อไหร่ดิฉันจะไปต่อทันทีนะคะสำหรับคุณคนนี้นะคะอันนี้แนะนำมากๆราคาจะสูงหน่อยประมาณน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 3,000 กว่าบาทแต่ว่าดีแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะมากจนเกินไปนะคะสุดท้ายในช่วงที่ผ่านมาที่ผิวเจอ PM 2.5 เยอะๆเอาไว้ใช้ตัวนี้ค่ะนี่คือ Dr. Jart นะคะ Cicapair Calming Gel Cream ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเหมาะกับ Dry and Sensitive Skin แต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเจลคนผิวมันก็ใช้ได้ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าทำให้ผิวมันเหนอะหนะหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะด้วยความที่เขาเป็นเจลใสๆแบบนี้นะคะไลน์ของซิกาแพร์ของเขาเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของการคามมิ่งผิวให้ผิวของเราเนี่ยมันสงบแล้วก็อันนี้มุมไปใช้แล้วรู้สึกว่าแบบในช่วงที่บางทีไปโดนแดดเยอะหรืออะไรเยอะๆมาหรือว่ามี PM 2.5 ที่ทำให้ผิวของเราไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยมุมไปก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งมันสบายผิวมากๆจริงๆนะคะก็เลยเป็นตัวที่ถูกใจแล้วก็ใช้ก่อนที่จะแต่งหน้าบ่อยมากเพราะว่ามันไม่ไปรบกวนการแต่งหน้าเลยนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนที่ต
ต้องการแต่งหน้าที่ติดทนนานเนี่ยแต่ว่ากลัวว่าผิวของตัวเองจะแห้งหรือว่าจะไม่สบายผิวในระหว่างวันเนี่ยมวยก็จะใช้เป็นตัวนี้เพราะว่ามันซึมเข้าไปเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ปกป้องผิวให้ผิวไม่ระคายเคืองได้ดีแต่ว่าไม่เหลือความมันเอาไว้บนผิวเพราะว่ามันเป็นเจลครีมนะคะก็จะชอบตัวนี้สำหรับมอยส์ไรเซอร์จริงๆแล้วมีประมาณแค่นี้มาที่ไอครีมกันบ้างดีกว่าค่ะตัวที่มวยประทับใจมากนะคะแล้วก็กำลังกลุ้มใจมากว่าถ้ามันหมดจะทำยังไงดีนะคะอันนี้คือลาเพรีนะคะเป็น White Caviar Eye Extraordinaire นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นไอครีมที่เน้นในเรื่องของการช่วยความหมองคล้ำรอบดวงตาของเราได้เป็นอย่างดีมากจริงๆนะคะคือตอนนี้ของมูเมเนี่ยใต้ตาเนี่ยไม่มีความหย่อนคล้อยแล้วก็ไม่มีถุงใต้ตาเพราะว่าอัลเทอร่าอันนี้คุยกันก่อนหลายคนถามมาว่าพี่ฉีดฟิลเลอร์หรืออะไรหรือเปล่าอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าไม่มีนะคะมีอัลเทอร่าอย่างเดียวที่มันยกจึ๊บขึ้นไปการยกตรงนี้ก็คือทำให้ถุงใต้ตาที่จากตอนที่มันจะหย่อนเนี่ยมันไม่หย่อนแล้วนะคะแต่ว่าความคล้ำที่มันเกิดจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าการทานอาหารที่ไม่ดีอะไรต่างๆแล้วคล้ำตัวนี้เห็นผลในเรื่องของการแบบช่วยให้ใต้ตามันไบรท์ขึ้นอย่างจริงจังก็ควรจะเห็นผลแหละเนาะเพราะว่าด้วยราคาอะไรของเขาเนี่ยเขาก็เต็มที่อยู่ตัวนี้แพคเกจิ้งก็หรูหราอลังการบานตะไทยมากเลยมีกระจกอยู่ด้านในตรงนี้ด้วยนะคะเวลาใช้ก็คือกดตรงนี้ปึ๊บนางก็จะโผล่ขึ้นมาแค่นี้พอโอ้ยใช้แค่นี้อย่างท้อเลยเนี่ยเพราะว่าราคาก็บีบหัวใจนี่นะคะเราก็จะใช้แค่นี้นะคะแล้วก็กดแตะรอบดวงตานะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมองไปลงไปรอบๆเลยไปจนถึงบริเวณเหนือคิ้วอะไรด้วยต่างๆนะคะเนื้อดีมากแล้วก็ไม่ทำให้เกิดมีเลียนะคะที่เป็นเม็ดการอุดตันอะไรใดๆมองไปเห็นว่ามันช่วยในเรื่องของรอยคล้ำรอบดวงตาได้ดีมากๆจริงๆรอบดวงตาเป็นส่วนที่เรายอมสเปนเงินเป็นพิเศษจริงๆตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ส่งมาให้นะคะส่งไลน์ของ White Caviar มาให้หลายตัวมากแต่ว่าตัวที่มองไปชอบและอินที่สุดก็คือตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดหมดจริงๆหลังจากนี้ก็คือยอมเสียเงินซื้อต่อแน่นอนเพราะว่ารอยคล้ำรอบดวงตามันดีขึ้นมากๆจริงๆนะคะเห็นผลจนตกใจจนแบบโอเคเท่าไรเท่ากันจะพี่จ๋าสำหรับลาแพรีตัวนี้ค่ะมาที่กลุ่มของกันแดดกันบ้างดีกว่านะคะกันแดดในปีที่ผ่านมาตัวที่ชอบจริงๆแล้วก็ใช้บ่อยมากๆจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกันแดดที่แบบผิวสวยเป็นบ้าเลยอ่ะนั่นก็คือ Super Goop Glow Screen ตัวนี้นั่นเองนะคะคือแนะนำแล้วก็รีวิวหลายรอบมากแล้วว่ามันเป็นกันแดดที่ทำให้ผิวสวยเหลือเกิน Glass Skin in a กันแดดอ่ะแล้วก็มันมีทินนิดๆเล่นแสงแต่ว่าไม่มีชิมเมอร์ไม่มีกลิตเตอร์อะไรใดๆถ้าเกิดต้องการความแบบผิวดูฉ่ำดูดีแบบไม่ต้องทำอะไรเยอะจังหวะที่ผิวดีๆทาตัวนี้ตัวเดียวคือแบบผิวน้ำอะไรกี่แก้วจ้าผิวสวยมากโกลมากแฮปปี้มากนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่มุมไปจะชอบสำหรับจังหวะที่ต้องการให้ผิวดูฉ่ำโกลดูแบบสวยใสอะไรต่างๆซึ่งตัวนั้นเนี่ยนะคะเขาจะมี SPF 40แล้วก็ PA 3บวกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงกันแดดปกติทั่วไปที่ใช้ everyday แล้วก็แต่งหน้าต่อได้รวมถึงเป็นกันแดดที่ติดทนนานแล้วก็มุมไปรู้สึกว่ามันเป็น texture ที่ไม่เหนียวไม่หนึบกวนกับผิวนะคะแล้วก็ทำให้เมคอัพติดทนนานด้วยค้นพบเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้คือ Biore UV Atlasm นั่นเองนะคะคือเป็นรุ่นที่จริงๆแล้ว Biore เขาเหมือนเขาโฆษณาว่าเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องออกกำลังกายมันก็ต้องมีเหงื่อออกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าเหงื่อออกแล้วแบบเอ้ยมันต้องเป็นกันแดดที่ไม่แสบตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดิฉันก็ยังไม่เคยเหงื่อออกแบบซึมๆจริงๆให้รู้ว่ามันแสบตาหรือไม่แสบตาแต่ว่าเนื้อของเขาอะค่ะเป็นเนื้อที่บางแล้วมันก็ติดผิวดีรู้สึกว่ามันปกป้องเราได้ดีแล้วก็มันติดผิวคือมันต้องล้างออกเช็ดออกแบบตั้งใจเช็ดเลยอะอันนี้ก็จะเป็นกันแดดที่เราชอบมากๆนะคะในปี2020ที่ผ่านมาครบแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ bestSkincare 2020นะคะหรือว่าจะเรียกว่า Skincare Favorites ของโมเมในปี2020ที่ผ่านมาก็ได้นะคะมีหลากหลายกลุ่มมากแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะโมเมสลับสับเปลี่ยนใช้ตามปัญหาผิวที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่เน้นในเรื่องของการคุมให้ผิวของเรามันอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาที่ใช้ยืนพื้นด้วยนะคะยังไงก็เอาสิ่งที่โมเมแนะนำไปเนี่ยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าเพิ่งเชื่อโมเมทั้งหมดเพราะว่า Skincare เป็นสิ่งที่ subjective ก็คือเป็นสิ่งที่แต่ละคนแต่ละสภาพผิวก็เหมาะกันต่างๆกันไปนะคะยังไงลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูว่าจะมีตัวไหนมีส่วนผสมอะไรที่มันเข้ากับคุณบ้างแล้วตรงกับปัญหาผิวของคุณบ้างนะคะยังไงก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูอยากให้หาข้อมูลก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออย่างเดียวนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเสียเงินแล้วบางอย่างมันไม่เข้า
ากับคุณน่ะบูมก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแล้วก็อย่างที่ยืนยันตลอดนะคะว่า favorites ประจำเดือนประจำปีประจำใดๆไม่มีสปอนเซอร์นะคะหลายสิ่งในบนโต๊ะนี้บูมซื้อเองมีบ้างที่แบรนด์ส่งให้แต่ว่าไม่มีสปอนเซอร์แบบใต้โต๊ะมาแบบช่วยบอกหน่อยว่ามันดีไม่รับนะคะแจ้งแบรนด์ทุกแบรนด์ไว้ตรงนี้ด้วยเลยว่า favoriteไม่ขายนะคะไม่ต้องมาขอซื้อนะคะไม่ต้องอีเมลแอบๆมาอะไรไม่โอเคไม่รับอยากจะให้คุณผู้ชมเข้าใจกันด้วยละกันว่าโอเคสำหรับวิดีโอ favorites ของเรานะคะก็จะเป็นวิดีโอที่มาจากความคิดเห็นของบูมเมย์ 100% ว่าใช้แล้วชอบจริงๆนะคะหวังว่าคุณจะถูกใจกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่ยาวหน่อยแต่ว่าน่าจะทำให้คุณได้เปิดใจรับผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆไปอีกหลายตัวเลยทีเดียวติดตามวิดีโอหน้าได้นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะขอให้ผิวดีทั่วหน้ากัน